ษัทกล้องยักษ์ใหญ่อย่างแคนนอนครับเปิดตัวกล้องตัวใหม่ชื่อว่า Ivy Rex นะฮะเป็นกล้องขนาดจิ๋วขนาดเท่าแฟลชไดร์นี่เองนะครับแต่ไม่ได้เปิดขายตามช็อปนะครับไปเปิดระดมทุนในคลาวด์ฟันดิ้งแล้วต้องการจะรู้ว่ามีใครอยากได้กล้องรุ่นนี้หรือเปล่าไม่น่าเชื่อครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแคนนอนนะฮะที่ถือว่าเป็น1ใน3ยักษ์ใหญ่ของโลกผู้ผลิตกล้องจะออกกล้องรุ่นใหม่ไม่มั่นใจตัวเองต้องไปถามอินดี้โกโก้ก่อนว่ามีใครจะร่วมลงทุนหรือว่ามีใครอยากได้กล้องตัวนี้ไหมนะครับมันเป็นเรื่องแปลกนะผมว่าจริงๆเขาออกมาเลยก็ได้เพราะว่ากล้องตระกูลที่ชื่อ IV เนี่ยอันนี้ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับคือก่อนหน้านี้ Canon เนี่ยมีกล้องประเภทแบบ Compact ตัวเล็กๆเป็นกล้องพกพาเป็นกล้องตัวจิ๋วๆเนี่ยตั้งชื่อว่า IV มาหลายรุ่นแล้วมี IV Clip มี IV นู่นนี่นั่นนะหลายตัวล่าสุดคือตัวนี้ครับกล้อง IV Rex มันเป็นกล้องตัวเล็กๆเลยนะลักษณะมันจะเหมือนกับตัวคลิปแฮงค์อ่ะที่มันจะมีเป็นขอเกี่ยวให้เราไปเกี่ยวกับอะไรก็ได้แล้วตัวที่เหลือมันก็เป็นกล้องไอ้ตัวรูที่เป็นขอเกี่ยวเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่รูเอาไว้เกี่ยวคล้องสิ่งใดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะครับมันเป็นรูที่เป็นวิวไฟเดอร์ได้ด้วยเพราะว่าตัวกล้องมันไม่มีจอนะฮะตัวกล้องเนี่ยจะรูปทรงแบบว่าเรียบๆเลยแล้วก็มีปุ่มปรับโหมดของกล้องอยู่ด้านหลังนะครับมีความละเอียด13ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ Full HD ขนาดเล็กมากๆเล็กเท่ากับทำไดแล้วพอบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะดูภาพจากจอได้ยังไงมันไม่มีจอเทคนิคของเขาคือเราปลดไอ้สายคล้องนั้นออกนะแล้วเรายกขึ้นมาเรามองผ่านรูนั้นน่ะอันนั้นน่ะวิวไฟเดอร์ไอเดียดีนะออกแบบได้ดีมากแล้วก็ส่องผ่านรูนี้แหละซึ่งถ้าเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วเรายกกล้องตัวนี้ส่องผ่านรูนะคนเดินผ่านมาเขาจะต้องคิดในใจว่าเอาจริงดิล้อกันเล่นหรือเปล่าเฮ้ยมันตลกหรือเปล่าเนี่ยนี่มันตลกแดกหรือเปล่านะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆกับอีกวิธีนึงคือต่อเชื่อมต่อกับแอปแล้วก็ดูภาพหน้าจอผ่านทางแอปนะครับตัวกล้องเป็นตัวเล็กๆผมกำลังสงสัยว่าตัวนี้มันเป็นกล้องสำหรับพกพาจริงๆนะครับอาจจะไม่รู้ว่ากันสั่นได้ดีแค่ไหนนะฮะเพราะว่าถ้ามันห้อยไปตามสายสะพายกระเป๋าอะไรเงี้ยตองแตงตองแตงถ่ายวิดีโอไปไม่รู้ภาพออกมาเป็นยังไงแล้วกันสั่นก็ไม่น่าดีเพราะว่าตัวมันบางตะลิ่วติ้วเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ากล้องแบบนี้จะเวิร์กไหมแคนนอนก็เลยเอาโครงการนี้ไปตั้งอยู่ใน Cloud Funding เป็นโครงการระดมทุนนะครับของ Indiegogo นะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับ 2-3 วันที่เราตัดคลิปนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรือยังแต่เราไปแสดงความลงทะเบียนความสนใจไว้ได้นะครับแล้วใส่อีเมลเราเข้าไปพอโครงการนี้เปิดเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าเขาขายในราคาเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ถ้าสนใจก็สั่งจองไว้จ่ายเงินไว้ก่อนเลยคือ Canon ไม่แน่ใจว่าคนอยากได้กล้องรุ่นนี้เยอะไหมถ้าอยากได้ก็ค่อยผลิตเอาไปทำใน Indiegogo แบบนี้ดีละนะฮะเพราะว่าขืนออกมาสุ่ม4สุ่ม6นะเดี๋ยวจะเจ๊ง